รายการมือทุกช่อง3วันนี้นะครับวันเสาร์ที่7กรกฎาคม2561ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยอ้อมน้อยเวลาเดิมนะครับเที่ยง20นาทีโดยประมาณคู่มวยในรายการวันนี้ก็มีราคาตั้งนะครับด้วยราคาเรทจากเว็บพนันพร้อมกับมวยเด็ดของทีมงานมวยตู้มาแจ้งให้ทราบกันก่อนคู่แรกตีใหญ่รัตนพานุกับเทพลิขิตสิทธิ์อาจารย์เช้าเสมอตีใหญ่คู่ที่2ประกายเพชรแดงพนมดงรักกับศรีพนมสิทธิ์ครูชาติประกายเพชรต่อ 5-4 คู่ที่3เสือใหญ่ช5พยัคฆ์กับซันเดย์บูมเด็กเซียนซันเดย์ต่อ19แล้วก็คู่4นะครับหลังคู่เอกเป็นศรีนครลุงเมืองเพชรกับทหารเอกต่อหลัก2ศรีนครต่อ 11-8 มวยเด็ดของทีมงานมวยตู้ครับเราชี้ไปที่คู่ที่2ประกายเพชรแดงพนมดงรักนะครับเด็ดเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังกันในช่วงการรายงานน้ำหนักเช็คสภาพความฟิตและทัศนวิจารณ์จากทีมงานมวยตู้ครับเราเริ่มกันที่คู่แรกนะครับตีใหญ่รัตนพานุกับเทพลิขิตสิทธิ์อาจารย์เช้าพิกัด105ปอนด์ทั้งคู่มาช่าง100ตีใหญ่นะครับมาช่าง 104.8 ขาดไป2ขีดส่วนเทพลิขิตนั้นมา 105.2 ลด2ขีดคนหนึ่งขาดนิดครับคนหนึ่งเกินหน่อยรูปร่างก็ใกล้เคียงกันเทพลิขิตนั้นดูจะเหลื่อมกว่านิดหน่อยนะครับเคยชกกันมาหนึ่งเมื่อ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่นะครับที่เวทีราชดำเนินวันนั้นชกกันพิกัด101ปอนด์ผลก็คือเทพลิขิตชนะคะแนนนะครับก็ชนะเห็นวันนี้มาแก้มือกันใหม่ก็ยังงงๆนะครับว่ามาแก้มือที่อ้อมน้อยทำไมตีใหญ่ถึงเป็นต่อราคานั้นเปิดเรทนั้นเปิดที่เสมอตีใหญ่นะครับก็เรียกว่าตีใหญ่เป็นมวยตัวหลักอย่างน้อยเรทก็เปิดเสมอนะครับถ้าจะเล่นตีใหญ่ก็ต้องร้องอาจจะต้องร้องต่อเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากครับคู่นี้อยู่รองที่เทพลิขิตไปเลยถ้ามีราคารองนะครับร้องหาราคารองได้เพราะเรทนั้นเปิดเสมอทางตีใหญ่นะครับคนจะเล่นตีใหญ่ก็อาจจะต้องต่อเราก็ต้องร้องหาราคารองนะครับรองเทพลิขิตมวยเคยชนะนะครับแต่วันนี้ราคานั้นกลับได้รองก็ยิ่งดีครับแข็งแรงนะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงนอกในมีสู้ได้แน่นอนคู่ขี้ครับคู่นี้แต่เราได้เล่นในราคาที่ได้เปรียบนะครับได้เล่นราคารองก็ย่อมจะดีกว่าอยู่รองที่เทพลิขิตครับคู่สองประกายเพชรแดงพนมดงรักเจอกับศรีพนมสิทธิ์ครูชาติ118ปอนด์นี่เป็นมวยรอบแม็กซี่ซูเปอร์ไฟท์นะครับประกายเพชรนั้นชนะมา2หนชนะน็อกเยี่ยมยุทธยอดยุทธมวยไทยแล้วก็ชนะคะแนนเดชฤทธิ์เคซ่ายิมในขณะที่ศรีพนมก็แพ้เดชฤทธิ์นะครับแล้วอีกครั้งนึงก็แพ้แก่นพิทักษ์นายาปาร์ควิวคนหนึ่งชนะ2ไฟท์ครับอีกคนหนึ่งแพ้2ทีก็ดูศรีพนมนั้นน่าจะตกรอบแน่นอนนะครับส่วนประกายเพชรก็เข้ารอบแน่นอนประกายเพชรช่วงนี้กำลังฟอร์มฮอตเลยนะครับเป็นมวยกล้าบู๊บู๊บ้ากล้าชนนะครับกล้าเตะกล้าต่อยอาวุธหนักแรงแล้วก็หัวจิตหัวใจนั้นหายห่วงนะครับสู้สุดฤทธิ์สุดเดชส่วนศรีพนมนั้นมวยเข่าพื้นๆนะครับดูแล้วก็ไม่เท่าไหร่วันนี้ให้เล่นประกายเพชรเป็นทีเด็ดครับดูแล้วเด็กกำลังห้าวนะครับใครก็ขวางยากแล้วฟอร์มที่โชว์แบบนี้โอ้โหใครเห็นก็ต้องกลัวนะครับเดินลุยอุตลุดออกทุกลูกนะครับแล้วศรีพนมนั้นโชว์ฟอร์มไว้แค่นี้นะครับไม่เท่าไหร่วันนี้เสร็จประกายเพชรแน่นอนเล่นประกายเพชรเป็นทีเด็ดครับขึ้นมาก็ร้องเล่น1954นะครับติดตรงไหนก็รีบๆจับรีบคว้ามาครับแล้วก็ลุ้นนะครับลุ้นได้ทุกระยะครับต้นลุ้นน็อกนับได้ด้วยปลายๆก็ลุ้นบทเบียดจนคู่ต่อสู้หมดแล้วครับอยู่ประกายเพชรครับช่วงนี้กำลังฮอตนะครับทีมตัวชงตัวเงินตัวเชียร์ก็มีไม่ได้ว่าประเภทมาแต่ตัวนะครับมีตัวเงินตัวเชียร์แน่นอนวันนี้นักเสือแข็งใช้ได้ครับชุดแดงพนมดงรักก็อยู่ประกายเพชรเป็นทีเด็ดครับดูแล้วได้เปรียบทุกเรื่องราวทุกอย่าง
31ปีนิตยสารมวยตู้16ปีมวยตู้ฮอตไลน์วิจารณ์มวยและการส่งราคาต่อรองอันดับหนึ่งประเทศไทยมาถึงวันนี้เราพร้อมแล้วกับการก้าวสู่โลกโซเชียลด้วยวิจารณ์มวยเด็ดระดับเพชรข้อมูลก่อนการชกดีที่สุดลึกที่สุดมวยมาชั่งน้ำหนักลดหรือขาดลดยากลดง่ายตัวเล็กตัวใหญ่เช็คจากภาพจริงหลังการชั่งเสร็จสภาพการซ้อมกระแสก่อนชกราคาเรทเปิดเท่าไหร่ไหลทางไหนทัศนวิจารณ์ฟันธงและวิธีเล่นให้ได้เปรียบพิเศษสุดมวยสเต็ป3ตัวยกของทุกรายการมวยตู้ในรอบสัปดาห์สนใจทักมาได้เลยคู่เอกครับเสือใหญ่ช5พยัคฆ์กับซันเดย์บูมเด็กเซียน111ปอนด์นะครับเสือใหญ่จริงๆแล้วเสือใหญ่นี่ดูว่าเวทจริงๆก็น่าจะประมาณแค่108 109เต็มที่นะครับวันนี้มาต่อย 111.2 ลด2ขีดส่วนซันเดย์ครับมา111พอดีซันเดย์นี่แชมป์112ปอนด์อ้อมน้อยนะครับวันนี้มาต่อย111ดูว่าได้เปรียบ ได้เปรียบทางฝั่งของเสือใหญ่แน่นอนครับรูปร่างนี่สูงลอยกว่านะครับเสือใหญ่เราก็ทราบนะครับเป็นมวยพันทรงเตี้ยเป็นมวยเด็กดองนะครับเป็นมวยแคระตัวเตี้ยๆตันๆหนาๆ นะครับอาวุธหนักกล้าเตะกล้าต่อยรุนแรงนะครับแต่วันนี้เจอซันเดย์ซึ่งใหญ่กว่าก็ลำบากนะครับเสือใหญ่ปกติช่วงหลังก็ไม่ค่อยชนะใครอยู่แล้วนะครับเสือใหญ่เพิ่งจะชนะนินมกรออสบายแท้นะครับผลล่าสุดที่ผ่านมาผลเดียวนอกนั้นแพ้มาหมดครับเจอใครก็โดนถล่มแพ้กระจายแล้ววันนี้มาต่อยเวท111นะครับก็ยิ่งเสียเปรียบในขณะที่ซันเดย์นั้นมวย112ต่อย111ยังไงก็ได้เปรียบครับคู่นี้ไม่ถึงกับเด็ดนะครับลุ้นอย่างเดียวว่าซันเดย์อย่าไปพลาดโดนของหนักๆของเสือใหญ่ไหนท้องไปซะก่อนนะครับถ้าเบียดบี้ได้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชนะได้ครับน่าเล่นนะครับแต่ไม่ถึงกับเด็ดอยู่ซันเดย์ครับราคาต้องต่ออยู่แล้วนะครับ19.54ก็ต่อได้ครับหน้าต่อน่าเล่นส่วนหลังคู่เอกครับเป็นศรีนครลูกเมืองเพชรกับทหารเอกต่อหลัก2คู่นี้เคยชกกันทีงแล้วนะครับเมื่อ3พฤษภาคมชกกันที่ราชดำเนินวันนั้นพิกัด104เท่ากันทหารเอกศรีนครนั้นชนะคะแนนทหารเอกนะครับแต่วันนี้มาเจอกันใหม่ศรีนครตัวเคยชนะต้องต่อน้ำหนักทหารเอก2ปอนด์105กับ107ครับศรีนครมาชั่ง 105.4 ลด4ขีดส่วนทหารเอกปล่อยมาสบายๆครับ107ทหารเอกดูได้เหลื่อมนะครับดูใหญ่กว่าแน้ำหนัก2ปอนด์วันนี้ถึงจะเคยแพ้มาแต่วันนี้ได้ใหญ่ครับมีน้ำหนักมาให้อีก2ปอนด์ไม่เหมือนคู่แรกนะครับคู่แรกนี่ชกน้ำหนักเท่ากันแต่คู่นี้มวยเคยแพ้ได้ใหญ่ได้น้ำหนักวันนี้ก็มาวิจารณ์ออกทางฐานเอกครับเคยแพ้ก็จริงครับแต่วันนี้ได้ต่อ2ปอนด์มีผลนะครับอยู่ฐานเอกดีกว่าครับใหญ่กว่านะครับฝีมือก็ใกล้เคียงกันแต่วันนี้มีความใหญ่มาเป็นจุดได้เปรียบขึ้นมาก็ร้องรองที่ฐานเอกครับราคาก็ได้รองด้วย 19.54 นะครับหรืออาจจะมีถึง 11.8 รองที่ฐานเอกต่อหลัก2 4คู่นะครับวันนี้คู่แรกให้รองเหมือนกันนะครับรองเทพลิขิตศิษย์อาจารย์เช้าคู่นี้ราคาเรทเปิดเสมอตีใหญ่นะครับแต่เล่นเทพลิขิตก็น่าจะหาราคารองได้แต่ถ้าไม่มีราคารองจับเสมอก็โอเคนะครับมวยเคยชนะมาคู่ที่2ครับคู่นี้ต้องต่อครับต่อทีเด็ดประกายเพชรแดงพนมดงรักครับ19.54 อาจจะมีถึง 11.8 ก็รีบๆต่อนะครับแล้วก็คู่เอกก็ต่อเหมือนกันต่อซันเดย์บุ๋มเด็กเซียน19.54 นะครับ
แล้วก็ลุ้นครับถ้าหากว่าไม่น็อกไม่นับไปปลายดีกว่าแน่อยู่ซันเดย์ครับไม่ถึงกับเด็ดครับแต่ก็น่าเล่นน่าต่อส่วนหลังคู่เอกให้รองทหารเอกต่อหลัก2ได้ใหญ่ครับวันนี้ได้เดิมหนัก2ปอนด์ได้ราคารองด้วยนะครับก็รอง1954อาจจะมีถึง118ขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้เล่นมวยช่อง3ฟันกำไรกันงามๆทุกคนแล้วเดี๋ยวไปต่อที่ช่อง9กับช่องเนชั่นนะครับก็กดฟังกันได้เมนู2และเมนู3นะครับเมนู2ช่อง9เมนู3ช่องเนชั่นสวัสดีครับ